ฮานาดูเสร็จสวัสดีครับแป้ครับรีแอคชั่นวันนี้แบบแปลกหน่อยเนาะเป็นแบบอินไซด์ลุคนะครับอารมณ์น่าจะแบบคล้ายๆเบื้องหลังอะไรอย่างงี้นะดาวเพราะว่าช่องของ Netflix เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเขามีแบบ Geek Week นะครับGeek GWEK เนี่ยก็หมายถึงแบบว่าอารมณ์แบบผมนี่ก็เป็น Geek คนนึงนะคือแบบคนดูนะครับที่ชอบแบบแนวแบบซูเปอร์ฮีโร่แนวแบบแฟนตาซีแนวแบบซูเปอร์เนเชอรัลนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาจะโปรโมทซีรีส์หรือหนังของทาง Netflix เนี่ยเป็นแบบแนวนี้นะครับสัปดาห์นี้อันนี้เป็นเรื่องนะครับ Day Shifter และที่ผมตัดสินใจนะครับรีแอคชั่นคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเห็นตัมเนลเนี่ยก็ต้องแบบว่าขอมาถ่ายคลิปกันหน่อยละกับเจมี่ฟ็อกซ์นะครับผมชอบนะดาราท่านนี้ถือปืนลูกซองนะครับโอ้โหในตัมเนลอ่ะขอดูกันหน่อยซิว่าอะไรอย่างไร1 2 3 go Yo what up this Jamie Foxx you are not prepared for day shift this is going to be like something you've never seen before งอไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอน day shift น่าจะเป็นหนังนะมูฟวี่ครับหนังเป็นหนังแบบหนังป๊อปคอร์นดูแบบเพลินๆไม่ต้องคิดมากโอ้ยโอ้เป็นนักล่าแวมไพร์เอ้ยเฟี้ยวโอ้ยโอ้นี่แชทนี่ผู้กำกับนี่ก็พูดถึงด้วยจอห์นวิกเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเรื่องนี้อันนี้ผู้กำกับ JJ Perry โอ้ยโอ้โหแสดงจริงเว้ยสตันตีความมุมมองใหม่นะครับของแวมไพร์และมีฉากยิงฉากรถฉากมอเตอร์ไซค์มันๆสตันเฟี้ยวเยอะแยะมากมายและทุกอย่างเนี่ยเป็น practical คือเล่นจริงเอาจริงJJ uses all of his stunt women and men. เน้นเรื่องสตันนะครับสตันแมนสตันวูแมน โอ้โห Vampires right here on Day Shift. Day Shift. แม่สั้นเหลือเกิน August 12th. เปิดไฟก่อนเดี๋ยวเมาส์กันต่อสั้นไปหน่อยเนอะน้อยไปนิดนึงก็เป็นอารมณ์อย่างที่ผมกะไว้นะครับเหมือนแบบว่าเขาทำมายั่วๆก่อนแต่ก็ยั่วเป็นแบบว่าอารมณ์แบบคุยการเล่าให้คนดูฟังเนาะยังไม่มีทีเซอร์ยังไม่มีเทรลเลอร์ให้ดูเนอะสิงหาคมนี้แล้วน่าดูนะครับน่าดูมากเป็นแบบนักล่าแวมไพร์นักล่าแบบผีดูดเลือดแวมไพร์แล้วก็เป็นแบบเน้นนะครับเรื่องของสตันโอ้โหแม่งเข้าทางผมอย่างแรงเน้นฉากแอคชั่นฉากบู๊มีทั้งการยิงปืนที่สวยงามการแบบฉากรถขับรถไล่ล่าการขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นการถ่ายทำเนี่ยใช้เป็นเทคนิคทาง practical นะครับคือหมายถึงว่าทำจริงๆอารมณ์แบบถ่ายจริงทำจริงใช้แบบแค่ CG เนี่ยมาแบบแปะๆเนี่ยนิดหน่อยนะครับไม่ได้เน้นไปทาง CG ไม่ได้เน้นไปทางคอมพิวเตอร์กราฟิกเน้นแบบว่าถ่ายทำกันโดยใช้รถจริงๆการยิงการกระโดดการกระเด็นใช้สลิงของจริงเนี่ยกันไปเลยและเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยสไตล์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็ต้องมีแบบผสมนะคอมเมดี้หน่อยๆน่าจะมันนะครับเป็นแบบแอคชั่นคอมเมดี้แล้วก็มีสนูปด็อกนะครับโอ้โหแรปเปอร์รุ่นเก่าเลยมาแบบร่วมแสดงนะครับเป็นเกสต์สตาร์ริงเนี่ยด้วยแล้วก็หน้าฉากของเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยเหมือนแบบว่าแค่แบบเป็นคนขยันทำงานเกี่ยวกับธุรกิจนะครับการทำความสะอาดสระว่ายน้ำแต่จริงๆอันเนี้ยมันเป็นแค่ของบังหน้านะครับธุรกิจที่แท้จริงที่เจมี่ฟ็อกซ์ทำในเรื่องนี้เนี่ยคือการล่าและก็ฆ่าเหล่าแวมไพร์สซึ่งแบบอยู่ในส่วนหนึ่งของสมาคมเลยนะต่างชาติเลยนะครับนานาชาติเลยของเหล่านักล่าแวมไพร์สนะครับ International Union of Vampire Hunters โอ้โหแม่งมีแบบสมาคมนักล่าแวมไพร์ระหว่างประเทศกันไปเลยแม่เก๋ไก๋กันไปเลยในเรื่องเนี่ย
อ่ะแล้วขอมาดูนะครับประวัติผู้กำกับกันหน่อย JJ Perry อ๋อเป็นสตันแมนนะครับโอเคมิหน้าถึงสนิทกับคุณแชทนะครับอีกท่านหนึ่งเหมือนอยู่ในทีมเดียวกันกับแชทสตาร์เฮลสกี้นะครับอันนี้เป็นแบบผู้กำกับนะจอห์นวิกแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเรื่อง Day Shift เนี่ยด้วยคือฝั่งแชทสตาร์เฮลสกี้เนี่ยเป็นผู้กำกับจอห์นวิก1 2 3 4นะครับชัดเจนกันไปเลยจอห์นวิกภาคแรกเนี่ยมีผู้กำกับคู่กันนะ2คนอีกท่านนึงเนี่ยก็แยกไปกำกับอีกสายนึงก็แบบพวก Atomic Blonde Deadpool ภาค2แล้วก็ล่าสุดที่กำลังจะเข้าโรงนี่ก็ Bullet Train นะครับส่วนคุณแชทเนี่ยเขาจองจอห์นวิกเลย Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ Post Production แล้วแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพื่อนนะครับทีมสตันแมนด้วยกันซึ่ง JJ Perry ผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งมากำกับเรื่อง Day Shift เนี่ยเรื่องแรกเลยชิมลางนะครับหนัง Netflix กันไปเลยโอเคเฮ้ยน่าดูจากที่การเช็คประวัตินะครับทีมงานนักแสดงแล้วก็พล็อตของเรื่องเนี่ยแม่งน่าสนใจมากอันนี้เข้าทางผมเนี่ยสุดๆอ่ะแต่ขอยังไม่ให้คะแนนความไฮป์นะอันนี้มันเป็นเหมือนแค่แบบ inside look นะครับเป็นเหมือนแบบแค่เบื้องหลังแนะนำเราเฉยๆเดี๋ยวรอทีเซอร์รอเทรลเลอร์ของเขาเนี่ยมาก่อนแล้วค่อยรีแอคชั่นแล้วค่อยให้คะแนนความไฮป์เนี่ยกันอีกทีนึงโอเคอ่ะถึงช่วงท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเนี่ยรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องนะครับอยากซัพพอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นพลังเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปากหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิปเป็นคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น members only ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการผลิตแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมขึ้นมากมายอย่างแน่นอนและพลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคลิปขอขอบคุณทุกๆ subscribers นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาเมาส์มอยพิมพ์คุยกันเสมอมาช่วยทำให้ผมไม่เหงานะครับช่วยทำให้ผมสนุกในการผลิตคลิปทำช่องกันต่อไปขอบคุณมากมากมากแล้วก็ต้องรบกวนนะครับฝากไปกด follow page Facebook เป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปอัปเดตเรื่อยๆเหมือนกันหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยคุณมาจ้าเอ๋กันเอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจนะนักล่าแวมไพร์ทีมงานนี่แม่งแบบรวมดาวสตันแมนสตันวูแมนมากมายแต่ไม่หมดอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับรอเทรลเลอร์